สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom ค่ะช่วงดีๆเกี่ยวกับรายการธุรกิจด้านการตลาดการบัญชีแล้วก็การบริหารนะคะสำหรับทุกเช้าวันศุกร์ทุกท่านจะได้พบกับช่วงของการตลาดค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันอาจารย์ดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศหรืออาจารย์เกตอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะก็ช่วงก็ใกล้จะเข้าถึงช่วงกลางปีแล้วนะคะเรื่องราวการทำงานของท่านเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยช่วงที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เป็นช่วงใกล้ปิดเทอมของจุฬาแล้วนะคะเกดก็เริ่มมีเวลามากขึ้นไม่ต้องเตรียมสอนมากไม่ต้องเตรียมสอนเท่าไหร่แล้วนะคะก็เลยได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล็กๆเล่มนึงค่ะเป็นหนังสือที่ผู้เขียนเป็นคนญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าคุณยามาดะโชคุณยามาดะโซขอต้อนรับยามาดะโซนะคะเป็น Creative Director อยู่ที่บริษัทเดนซึซึ่งเป็นเอเจนซี่เจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นเลยนะคะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็หนังสือเล่มนี้ค่ะชื่อว่าConcept is everything 1,000 ไอเดียหรือจะสู้1 concept นะคะเป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของเทคนิคการสร้างผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครจากเอเจนซี่โฆษณาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็สำนักพิมพ์ WeLearn ก็เอามาแปลแล้วก็พิมพ์เพิ่งพิมพ์ปีนี้เองนะคะก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆค่ะให้เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์นะคะว่าทำไมถึงสำคัญเดนซึค่ะนอกจากเป็นบริษัทโฆษณาแล้วบางท่านบอกว่าเอ๊ะได้ยินเรื่องของชื่อบริษัทโฆษณาเนี่ยจะนึกถึงการทำสื่อโฆษณาทำวิดีโอต่างๆหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ได้มีเรื่องราวแค่นั้นนะคะบริษัทโฆษณาญี่ปุ่นจริงๆแล้วตอนนี้แบ่งแผนกมาเป็นการทำคอนซัลท์หรือให้คำปรึกษาด้านแบรนด์ด้วยซึ่งเดนซึค่ะก็มีท้องถิ่นญี่ปุ่นมีโอท็อปมีบริษัทใหญ่ๆหลายรูปแบบที่เข้ามาปรึกษาเขาเหมือนกันนะคะและสิ่งหนึ่งที่บริษัทเดนซึยืนยันว่าให้ความสำคัญมากๆในการที่จะสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่จดจำและที่โดดเด่นได้นั่นก็คือเรื่องของการสร้างคอนเซ็ปต์นั่นเองค่ะคอนเซ็ปต์ในที่นี้เป็นยังไงบ้างสำคัญยังไงนะคะอยากให้ท่านลองนึกถึงภาพนึงค่ะเป็นลองนึกถึงภาพเนื้อวัวสิคะเนื้อวัวญี่ปุ่นดังในเรื่องของเนื้อวัววากิวนึกออกไหมคะจะเป็นเนื้อวัวสีแดงๆที่มีเกล็ดสีขาวนะคะอยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นเนื้อที่ใครๆก็บอกว่านุ่มมากอร่อยมากหวานมากถามท่านต่อค่ะว่านึกถึงเนื้อวากิวแล้วนึกถึงเนื้อยี่ห้ออะไรบ้างคะบางท่านบอกอุ๊ยแน่ๆอันดับหนึ่งต้องมาเนื้อโกเบเลยแหละได้ยินมาบ่อยมากนะคะหรือบางท่านบอกว่าเนื้อมัตสึซากะนี่ก็จะเป็นแฟนพันธุ์แท้ญี่ปุ่นเหมือนกันเราก็จะคุ้นชื่อเนื้อวัวแบบนี้นะคะหรือบางท่านที่ยิ่งไปญี่ปุ่นบ่อยๆอาจจะคุ้นกับพวกชื่อเนื้อวัวทาจิมะบ้างก็ซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงในญี่ปุ่นนะคะหมดเลยแล้วก็เติบโตในญี่ปุ่นทีนี้คำถามถัดมาค่ะท่านว่าเนื้อโกเบเนี่ยมีฟาร์มเกษตรกรกี่ฟาร์มที่เลี้ยงวัวโกเบเอ่ยหรือมีฟาร์มกี่แห่งที่เลี้ยงบัวมัตสึซากะค่ะมีหลายเป็นพันแห่งเลยถูกไหมคะคำถามถัดมาค่ะคือถ้าท่านเป็นเจ้าของฟาร์มเหล่านี้ท่านจะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างไรให้กับเนื้อวัวของท่านได้บ้างนะคะก็น่าคิดทีเดียวจริงๆบางท่านบอกแหมอาจารย์ค่ะตอนนี้หนูทำธุรกิจสปาอยู่ค่ะอาจารย์ครับตอนนี้ผมทำธุรกิจฟิตเนสอยู่ครับร้านฟิตเนสร้านสปาหรือว่าร้านเครื่องสำอางของท่านเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะคล้ายกับสภาพที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเหล่านี้เจอก็ได้ค่ะเราพยายามทำเนื้อวัวเป็นอย่างดีแต่ไม่รู้จะสร้างแบรนด์หรือสร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์เราได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาของความสำคัญของวันนี้ค่ะว่าหากเรามีคอนเซปต์ที่ชัดเจน1ประโยคที่บอกว่าตกลงแล้วทำไมลูกค้าถึงต้องสนใจสินค้าของเราเนาะทำไมลูกค้าต้องมาซื้อเนื้อวัวจากฟาร์มของเราล่ะนะคะเราก็จะสามารถทำให้ลูกค้าจดจำเราได้ง่ายบ้างท่านอาจจะบอกโอ้โหอาจารย์แบบเนื้อวัวจะไปทำแบรนด์จะไปทำสร้างคอนเซปต์ได้เหรอเรามาฟังกันดูนะคะว่าคอนเซปต์ที่ดีเป็นอย่างไรนะคะคอนเซปต์ที่ดีจริงๆแล้วค่ะเราสร้างจากจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดแตกต่างนะคะหรือ point of difference แบรนด์ของท่านมีอะไรที่แตกต่างและเป็นสิ่งที่แตกต่างที่สำคัญในสายตาของลูกค้าด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างในวันนี้ทั้งหมดเก็บนำมาจากหนังสือเรื่อง Concept is Everything เล่มนี้เลยนะคะก็คือแต่ละแบรนด์นะคะที่จะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้เป็นแบรนด์ที่ทำเนื้อวัวหมดแต่แม้ว่าสินค้ามันจะดูแบบขายเนื้อวัวยังไงน้องอร่อยนุ่มจบลูกค้าก็จะจำไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกๆเจ้าก็ล้วนแต่พูดแบบเดียวกันหมดนะคะเรามาดูนะคะว่าคอนเซ็ปต์ของแต่ละแบรนด์คืออะไร
ตัวแรกค่ะไม่ใช่ตัวเป็นวัวนะแบรนด์แรกนะคะคอนเซ็ปต์ของเขาเขาชื่อว่าโอซากิบีฟนะคะเป็นเนื้อวัวโอซากิชื่อตั้งตามชื่อเจ้าของค่ะคือมิสเตอร์โอซากินะคะก็เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงดูวัวมานานมากทีนี้ค่ะคุณโอซากิก็เห็นว่าเราเลี้ยงวัวพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นอย่างดีนะคะมายาวนานแต่วัวแต่ละแห่งเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เรามักจะตั้งชื่อตามชื่อเมืองเช่นวัวเมืองโกเบวัวเมืองมัตสึซากะแต่ว่าพอดีคุณโอซากิเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในเมืองที่เป็นชื่อดังขนาดนั้นเรื่องเนื้อวัวนะคะเขาก็เลยคิดต่อว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีล่ะให้เนื้อวัวของเขาเป็นที่จดจำคุณโอซากิก็เลยนึกถึงตอนที่ตัวเองไปเรียนที่อเมริกาค่ะเขาเคยไปเรียนเรื่องการปศุสัตว์นะคะเขาก็พบปัญหาหนึ่งค่ะบอกว่าตอนออกจากญี่ปุ่นไปนะคะว่าจะไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยจะพยายามหาว่าเราจะเลี้ยงวัวเนื้อยังไงให้มันอร่อยยิ่งขึ้นปรากฏว่าพอไปถึงที่อเมริกาค่ะอาจารย์อเมริกาก็สอนแต่ว่าเราจะขุนเนื้อวัวอย่างไรให้มีไขมันให้เนื้อมันนุ่มๆไขมันเยอะๆซึ่งคุณโอซากิก็สะดุดใจนิดนึงแล้วก็มองว่าเอ๊ะแล้วคนญี่ปุ่นจะชอบเนื้อวัวมันๆเลี่ยนๆแบบนั้นหรือมันนุ่มก็จริงนะแต่ไขมันมันเยอะมากเลยจะทำลายสุขภาพของผู้บริโภคหรือเปล่านะคะพูดง่ายๆคือเขาไปเรียนแล้วเขาก็เกิดข้อกังขาว่าจริงๆวิธีการเลี้ยงวัวแบบเดิมๆที่สอนกันทั่วโลกเนี่ยค่ะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการขัดกับปณิธานของเขานะคะคุณโอซากิก็เลยกลับมาญี่ปุ่นแล้วพยายามหาวิธีการเลี้ยงวัวแบบใหม่ของตัวเองค่ะซึ่งวัวที่เขาเลี้ยงนะคะเขาก็พยายามใช้เนื้อหาเนื้อวัวที่ไม่ได้มีไขมันสูงมากนักแต่ก็มีไขมันแทรกซึมที่อร่อยได้นะคะแล้วก็พยายามเลี้ยงไม่ให้วัวเนี่ยอ้วนเกินไปหรือไม่ได้ให้วัวอยู่นิ่งๆให้วัวเดินออกกำลังกายบ้างไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอฟังแบบนี้แล้วท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์เราจะขายยังไงต่อล่ะหลายท่านเป็นนักขายนะคะบอกวัวที่วิ่งตลอดเวลาวัวที่ไขมันน้อยฟังเราไม่น่าทานเลยเนาะเนื้อจะนุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในขณะที่เจ้าอื่นเขาพูดกันเนาะวัวที่มีไขมันแทรกซึมเนื้อนุ่มหอมหวานอร่อยแล้ววัวของเราจะขายอย่างไรดีล่ะคุณโอซากินะคะก็เลยคิดขึ้นมาเป็นประโยคนึงสั้นๆบอกว่าก็ในเมื่อเนื้อวัวของเราเนี่ยเป็นเนื้อวัวที่ไม่ได้มีไขมันเยอะทานแล้วมันไม่เลี่ยนเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นเนื้อวัวที่สามารถทานได้ทุกวันแล้วก็ไม่เบื่อได้นะคะมันทำให้ผู้บริโภครู้สึกว้าวจากเดิมที่รู้สึกเอ๊ะเนื้อวัวไม่มีมันมันจะดีหรือเปล่านะคะกลายเป็นเนื้อวัวที่อร่อยทานได้ทุกวันแล้วคุณโอซากิก็ยังเสริมอีกค่ะว่าเพราะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนที่ทานเนื้อวากิวนะคะเนื้อวัวญี่ปุ่นมากที่สุดในประเทศลองหมดแล้วทานได้ทุกวันเลยแล้วก็พบว่าเนื้อวัวที่ผมทำเนี่ยเป็นเนื้อวัวที่อร่อยที่สุดในแง่ที่ว่าทานแล้วไม่รู้สึกเลี่ยนหรือไม่เบื่อเลยก็สามารถทานได้เรื่อยๆนะคะอันนี้แอบแชร์นิดนึงว่าสำหรับท่านที่ไม่เคยทานเนื้อวัวโกเบนะคะในฐานะที่คนที่ไปเรียนอยู่โกเบมา10ปีอย่างเกศนะคะจริงๆทุกคนจะแบบเชิดชูแล้วก็ชอบแต่เอาตามตรงค่ะเกศเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยถนัดทานเนื้อโกเบเท่าไหร่จริงๆด้านราคาก็มีผลนะคะแต่ว่าที่ไม่ค่อยถูกใจมากขนาดนั้นเป็นเพราะว่ามันอร่อย3คำแรกค่ะแต่อีก18คำที่เหลือมันจะรสชาติค่อนข้างเลี่ยนแล้วก็มันนะคะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะชอบเนื้อแบบแดงๆมากกว่าพอมาฟังเนื้อคอนเซปต์เนื้อโอซากิปุ๊บก็จะรู้สึกว้าวมากว่าโอ้ยมันเป็นเนื้อที่ทานได้ทุกวันเลยอ่ะดีจังเลยแต่ไปดูราคาก็ไม่สามารถทานได้ทุกวันอยู่ดีนะคะแต่มันทำให้ผู้บริโภคอย่างเกศที่รักสุขภาพเนี่ยหันมาสนใจเนื้อวัวของคุณโอซากิได้นั่นก็คือเนื้อวัวแบรนด์แรกนะคะที่ท่านจะได้เห็นกันเราลองมาดูเนื้อวัวถัดไปค่ะเนื้อวัวถัดไปนะคะนอกยังไม่จบอีกเลยวันนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อวัวเท่านั้นนะคะท่านไหนนับถือเจ้าแม่กวนอิมขออภัยด้วยแต่ขอนำมาเล่าให้ท่านฟังว่าสินค้าที่มันดูเหมือนไม่รู้จะสร้างความแตกต่างยังไงก็สามารถสร้างคอนเซ็ปต์ที่แตกต่างได้นะวัวเจ้าที่2ค่ะมาจากฟาร์มฮอกไกโดนะอยู่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นฮอกไกโดจริงๆดังเรื่องของแป้งขนมแล้วก็เนื้อวัวอยู่แล้วนะคะเรียกได้ว่าอากาศดีพื้นที่ธรรมชาติเยอะนะคะมีวัวของเมืองนึงค่ะชื่อว่าคิตาซาโตะยาคุโมะชื่อยาวนิดนึงนะคะท่านลองนึกภาพค่ะถ้าเกิดแบรนด์นี้ทำเป็นแบรนด์บอกว่าคิตาซาโตะยาคุโมะโอ้โหแค่ชื่อแบรนด์เราก็จำไม่ค่อยได้แล้วจำได้แค่ว่าฮอกไกโดนั่นแหละแล้วเราจะหาจุดเด่นยังไงดีล่ะจริงๆสถาบันที่วิจัยและพัฒนานะคะวัวพันธุ์นี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจุดเด่นของฮอกไกโดนะคือเรามีทุ่งหญ้าอันยิ่งใหญ่มหาศาลค่าที่ถูกกว่าที่อื่นในญี่ปุ่นนะคะก็ทำให้วัวเนี่ยสามารถเลี้ยงได้อิสระได้แต่อีกสิ่งนึงที่เจ้าของฟาร์มเขาอินมากๆเลยค่ะเขามองว่า
ปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นพึ่งพาอาหารจากต่างประเทศเยอะมากเรานำเข้าข้าวน้ำนะคะน้ำซอสเครื่องปรุงเนื้อไก่เนื้อหมูกุ้งจริงๆกุ้ง CP ก็ส่งไปญี่ปุ่นเยอะนะคะนำเข้าอาหารต่างๆจากต่างประเทศเยอะมากเลยทำไมคนญี่ปุ่นไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองได้ทั้งที่เราก็มีพื้นนานะคะท้องที่ที่มันอุดมสมบูรณ์อย่างฮอกไกโดแบรนด์นี้ค่ะก็เลยบอกว่าเราจะเลี้ยงวัวโดยไม่พึ่งสิ่งวัตถุดิบต่างประเทศทั้งหมดนะคะเช่นอาหารที่ให้วัวเนี่ยข้าวโพดก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ปลูกในฮอกไกโดหญ้าก็เป็นหญ้าในฮอกไกโดน้ำฮอกไกโดเพื่อให้วัวตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องพึ่งพาต่างประเทศได้นี่ท่านต้องลองเข้าใจนิดนึงนะคะเพื่อให้เกษตรกรของฮอกไกโดก็มีงานด้วยแล้วก็เราเป็นแบรนด์ที่เราสามารถพึ่งพิงตัวเองได้เพราะฉะนั้นค่ะถ้าแบรนด์นี้ไปพูดว่าเนื้อวัวของเราอร่อยทุกเจ้าพูดเหมือนกันหมดแบรนด์นี้ก็เลยคิดคอนเซปต์นะคะว่าเราจะเป็นเนื้อวัวที่เลี้ยงดูด้วยวิถีธรรมชาติและพึ่งพาตนเองพึ่งพาทรัพยากรญี่ปุ่นเองไม่ต้องพึ่งทรัพยากรต่างประเทศทำให้ไม่ต้องนำเข้านะคะเนื้อวัวไม่ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศก็สามารถพึ่งพาแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองได้เป็นเนื้อวัวที่ดีกับท้องถิ่นและดีกับประเทศญี่ปุ่นจริงๆเป็นยังไงคะคอนเซ็ปต์ดูชัดขึ้นไหมคะนั่นแหละค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านจำได้ว่าอ๋อไอ้วัวที่ทำทุกอย่างแหละในฮอกไกโด made in ฮอกไกโดแน่ๆนะคะพึ่งพาตัวเองตลอดอันนี้ผู้บริโภคก็จะจำได้แล้วและโชคดีค่ะที่เมืองฮอกไกโดเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงดีอยู่แล้วด้านธรรมชาติด้านทุ่งหญ้าสีเขียวคนก็สามารถเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะยังไม่จบค่ะเราเพิ่งเนื้อวัวที่สองเองนะคะลองมาดูเนื้อวัวเจ้าที่สามบ้างเนื้อวัวเจ้าที่3ค่ะชื่อว่าเป็นเนื้อวัวพันมัตสึซากะบีฟนะคะมัตสึซากะเรื่องนี้เคสนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะถ้าพูดถึงเนื้อวัวที่ดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นท็อป3เนี่ยจะต้องมีเนื้อมัตสึซากะเข้าไปแน่ๆเป็นพันที่เลี้ยงในเมืองมัตสึซากะนะคะทีนี้ค่ะในเมืองมัตสึซากะเองก็มีเกษตรกรหลายท่านเหมือนกันที่เลี้ยงวัวพันนี้และในฐานะที่เราเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะทำยังไงถึงจะให้คนจำเนื้อวัวเราได้หลายท่านตอนนี้จริงๆเก็บคุยกับผู้ประกอบการเยอะนะคะบางท่านบอกว่าทำครีมทาหน้าค่ะแล้วในตลาดนะมีแต่คนทำครีมเหมือนเราหมดเลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะเรื่องราวของคุณโมริโมโตะจะเป็นกำลังใจให้กับท่านค่ะว่าแม้ว่าในตลาดจะมีสินค้าประเภทเดียวกับเราหมดแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทำจริงๆนะคะและสร้างคอนเซ็ปต์ที่มันเด่นชัดจริงๆเราก็จะสามารถสร้างความแตกต่างได้เอาละค่ะมาดูกันคุณโมริโมโตะนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่อินกับวัวมากรักวัวเหมือนรักลูกชอบเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็เวลาเลี้ยงเนี่ยก็จะปล่อยให้มันวัวเดินอิสระบ้างเข้าไปลูบนะคะเข้าไปกอดแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นและความน่ารักของคุณโมริโมโตะนะคะคือคุณโมริโมโตะเนี่ยจะเรียกวัวว่าคุณวัวคือให้เกียรตินะคะใส่คำว่าซังเข้าไปอุชิซังก็คือคุณวัวคุณวัวคุณวัวมาทานข้าวเร็วคุณวัวคุณวัวได้เวลานอนแล้วนะคุณวัวคุณวัวอาบน้ำเถอะนะคะแล้วก็เลี้ยงดูด้วยความรักแล้วเขาก็รู้สึกตลอดเวลาว่าเพราะมีคุณวัวเหล่านี้เนี่ยเขาถึงสามารถหาเลี้ยงชีพได้นะคะอันนี้ตอนอ่านเรื่องราวของแบรนด์ไปก็แอบเอะใจเหมือนกันว่าแหมรักมันเป็นสมาชิกในครอบครัวแต่พอถึงช่วงที่ต้องขายก็สามารถบอกไซโยนาระสมาชิกคนนี้ได้อันนี้ยังตัวเองยังขำๆนิดนึงในเรื่องราวของแบรนด์เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นความน่ารักค่ะเขาก็เลยหยิบขึ้นมาเป็นคอนเซ็ปต์นะคะแล้วบอกว่าเราคือเนื้อวัววากิวที่เลี้ยงดูวัวด้วยความรักด้วยความตั้งใจเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่คุณโมริโมโตะนะคะเล่าและโชคดีที่ด้วยความที่เนื้อวัวมัตสึซากะค่ะมันเป็นแบรนด์ที่มีเป็นแบรนด์เมืองที่ชื่อเสียงแข็งแกร่งอยู่แล้วพอเพิ่มคำว่าเลี้ยงดูเหมือนสมาชิกในครอบครัวห่วงใยดูแลเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยยิ่งเชื่อหรือว่ายิ่งรู้สึกคล้อยตามได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเนื้อวัวเรามาดูเนื้อวัวเจ้าที่4ค่ะและเป็นโจทย์หลักที่บริษัทเดนสึนะหรือผู้แต่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณยามานะโซเนี่ยได้รับการเชิญเข้าไปให้ไปช่วยแบรนด์นี้หน่อยเถอะนะคะแบรนด์นี้จุดกำเนิดก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบเหมือนแบรนด์อื่นๆนะคะเช่นสมมติอย่างคุณโมริโมโตะเนี่ยอยู่มัตสึซากะเมืองมัตสึซากะมันดังเรื่องวัวอยู่แล้วเขาแค่สร้างความแตกต่างนิดหน่อยแล้วใช้ชื่อมัตสึซากะเข้าไปแปะก็ขายได้แต่แบรนด์นี้ค่ะมันเป็นบวมในเมืองโอบะนะซาวะชื่อเมืองก็ยาวนะคะในจังหวัดที่ชื่อว่ายามากาตะ
ซึ่งคนญี่ปุ่นนะคะถ้าถามว่าวัวดังที่ไหนเขาก็จะแบบโกเบมัสซากะไม่มีใครพูดหรือนึกถึงได้ว่าวัวเมืองยามากาตะเนี่ยเป็นวัวที่ดังนะคะเพราะฉะนั้นเอเจนซี่เจ้านี้ค่ะก็ได้รับโจทย์มาว่าทำยังไงก็ได้ให้เนื้อวัวเมืองโอบะนะซาวะเมืองนี้นะคะเป็นเนื้อวัวที่มีชื่อดังอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นท่านจะทำยังไงดีคะคุณยามาดะก็ไปสัมภาษณ์ค่ะเอาล่ะไปสัมภาษณ์เกษตรกรในแต่ละฟาร์มนะคะเนื้อวัวที่นี่มีอะไรเด็ดครับมีอะไรดีครับนะเจ้าของทุกคนก็จะบอกว่าอ๋อเนื้อวัวเราอร่อยดีจบนะคะโอ้มันไม่มีข้อแตกต่างไม่มี point of difference หรือจุดแตกต่างเลยถูกไหมคะเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเนื้อวัวเราอร่อยหรืออาจจะบอกว่าถูกแล้วอร่อยมันก็จะกลายไปคล้ายวัวเนื้อวัวออสเตรเลียเนื้อวัวที่อื่นอีกก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงๆคือจุดเด่นของสินค้าเรานะคะคุณยามาดะก็เลยถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆนะคะจนท่านเจ้าของฟาร์มท่านหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเลือกซื้อเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีการแบ่งเกรดเป็น A B C แต่เนื้อวัวของเมืองเราเชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเป็น A หรือ B เนี่ยมันอร่อยเหมือนกันหมดเพราะว่า A B C เนี่ยค่ะเราแบ่งตามรูปร่างหน้าตาของเนื้อวัวถ้าไขมันมันแทรกซึมเยอะดูสวยก็จะเป็นเนื้อ A ถ้าแทรกซึมน้อยหน่อยก็จะดู B นะคะทีนี้คุณยามาดะแห่งบริษัทเดนซึเนี่ยได้ยินแล้วก็รู้สึกก็สงสัยว่าอ้าวแล้วอย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าเนื้อวัวของคุณเนี่ยอร่อยที่สุดนะคะเจ๋งที่สุดจริงๆเกษตรกรก็นิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าอืมมั่นใจเพราะว่าเราอ่ะเลี้ยงเป็นระยะเวลานานมากนะคะเราใช้เวลาขุนเลี้ยงวัวแต่ละตัวเนี่ยใช้เวลาถึงตั้ง32เดือนท่านนึกภาพออกไหมคะเลี้ยงวัวประมาณเกือบประมาณปีครึ่งเลยนะคะก็เรียกว่านานกว่าที่อื่นใช้เวลาขุนนานถึง32เดือนและสภาพแวดล้อมของเรานะเราเป็นเมืองจังหวัดยามากาตะเนี่ยอยู่ใกล้ภูเขาแล้วหิมะตกบ่อยมากเรียกได้ว่าหิมะตก1ใน3ของทั้งปีเลยนะคะปีนึงก็ตกไปประมาณ 4-5 เดือนไปเลยแล้วหิมะก็ทับถมมากวัวของเราก็เลยถูกเลี้ยงดูมาอย่างอึดมากๆนะคะคุณยามาดะฟังปุ๊บค่ะแล้วก็เกิดไอเดียโอ้โหมันดีมากเลยนะครับที่แบบท่านแบบขุนเนื้อวัวขุนวัวมานานแล้วก็หิมะตกแล้วหิมะตกหรือว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยมันดียังไงเกษตรกรก็เล่าให้ฟังต่อว่านะคะวัวของเราเนี่ยครับหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิประมาณ40องศาหน้าหนาวเนี่ยต้องทนสภาพหิมะตกเนี่ยประมาณลบ10องศามันทำให้วัวของเรากระปรี้กระเปร่าตลอดเวลานะคะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิต่างกันขนาดนั้นต่างกันเท่าไหร่คะประมาณ50องศาเลยเนาะ40กับลบ10องศานะคะทำให้กล้ามเนื้อของวัวเราเนี่ยฟิตปึ๋งมากนะคะแล้วก็เมื่อได้อยู่ในหน้าหนาวเนี่ยทำให้วัวของเราเนี่ยใช้ไขมันได้อย่างเต็มที่นะคะก็มีไขมันแทรกซึมเข้าไปในตามส่วนของเนื้อวัวอย่างละเอียดเพื่อให้วัวเนี่ยไม่รู้สึกหนาวและทนกับหิมะได้ท่านเริ่มเห็นจุดเด่นของเนื้อวัวเจ้านี้แล้วหรือยังคะเริ่มเห็นแล้วเนาะทีนี้คำถามถัดไปค่ะก็ในเมื่อขุนนาน32เดือนหิมะตก1ใน3วัวอึดวัวฟิตกระปรี้กระเปร่ามากกว่าเนื้อวัวก็อร่อยดีแล้วยังไงต่อคะเราจะทำยังไงดีนะคะคอนเซปต์ของเนื้อวัวเจ้านี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเราเปลี่ยนใหม่นะคะเราไม่ได้พยายามตั้งชื่อตามชื่อเมืองเหมือนแบบแบรนด์อื่นๆละเพราะว่าขืนตั้งไปว่าเนื้อวัวโอบานาซาวะลูกค้าก็จำไม่ค่อยได้ชื่อก็ยาวนะคะชื่อเมืองก็ไม่ได้มีอะไรเด่นหรือขับให้แบรนด์เราโดดเด่นเหมือนเมืองฮอกไกโดเมืองโกเบเมืองซากะเลยทางเดนซึนะคะก็ตัดสินใจเสนอเปลี่ยนชื่อแบรนด์ค่ะว่าเราจะไม่เรียกว่าเมืองโอบานาซาวะแล้วแต่เราจะตั้งชื่อเนื้อก้อนนี้ว่ายูกิฟูรินะยูกิฟูริแปลว่าหิมะตกโปรยปรายแปลกไหมคะคือนะคะเป็นเนื้อวัวที่สะท้อนให้เห็นว่าเลี้ยงในวัวที่โตมากับหิมะนะคะและคำว่าหิมะโปรยปรายนี้เนี่ยมันคล้ายกับลักษณะของมันวัวค่ะสีขาวๆที่มันแทรกซึมอย่างละเอียดไปทุกอนูของกล้ามเนื้อวัวนะคะทำให้เนื้อที่นี่เนี่ยตัดออกมาแล้วเนี่ยมันดูเหมือนหิมะละอองเล็กๆที่ตกลงมาโปรยปรายโอ้โหฟังดูเคลิ้มมากนะคะแล้วถึงค่อยตั้งคอนเซปต์ว่าเป็นเนื้อวัวที่ได้รับการเลี้ยงดูแลมาขุนมาถึง32เดือนแล้วเราใส่ใจอยากให้ท่านได้ของที่ดีจริงๆนะคะก็เนื้อวัวหิมะปลิวประมาณนั้นหิมะโปรยปรายนะคะวันนี้ก็เล่าให้ท่านฟัง4แบรนด์ด้วยกันค่ะท่านจำอะไรได้บ้างอยากให้ท่านลองหลับตานึกสั้นๆนิดนึงนะคะเราจำไอ้เนื้อวัวฮอกไกโดที่มันพึ่งพาตัวเองได้จำอะไรได้อีกคะจำวัวหิมะโปรยปรายสักอย่างได้จำวัวที่เลี้ยงดูเหมือนสภาพธรรมชาติได้นะคะหรือจำวัวที่ทานได้ทุกวันพอได้นะคะ
สังเกตไหมคะว่าเราบางทีเราจำชื่อแบรนด์ไม่ค่อยได้หรอกเกดเองเมื่อกี้นั่งทำสไลด์นั่งคิดก็ยังจำชื่อแบรนด์เนื้อวัวที่เล่ามาเนี่ยชื่อมันยาวมากจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่จำได้คืออะไรคะคอนเซปต์นั่นเองหนึ่งประโยคค่ะที่แสดงความเป็นแบรนด์เราว่าตกลงแบรนด์เราแล้วเนี่ยแบรนด์เราคืออะไรนะคะก็เจอผู้ประกอบการหลายท่านที่พยายามจะพูดถึงจุดเด่นของแบรนด์เช่นถ้าเป็นกรณีล่าสุดหลายแบรนด์พยายามพูดอย่างนี้ค่ะวัวเรานะขุนนานทั้ง3-2เดือนหิมะนะตก1/3ทำให้วัวเรากระฉับกระเฉงแต่อย่าลืมนะคะว่านั่นเป็นแค่คุณสมบัติหรือฟีเจอร์ของสินค้าเราคำถามถัดมาค่ะแล้วไอ้ขุนนาน3-2เดือนมันดียังไงสำหรับลูกค้าเหรอหรือมันยังไงแล้วมันลูกค้าได้ประโยชน์อะไรถ้าท่านพูดแต่คุณสมบัติของสินค้าค่ะบางทีลูกค้าฟังแล้วไม่เก็ตอย่างตอนแรกที่เกิดเล่าให้ท่านฟังวัวเลี้ยงนาน32เดือนท่านบอกอ๋อแล้วไงเหรออาจารย์ไม่เห็นเก๋เลยนี่หรอคอนเซปต์นั่นไม่ใช่คอนเซปต์ค่ะแต่เป็นแค่จุดแตกต่าง point of difference คือจุดที่เราแตกต่างจากคู่แข่งจากเจ้าอื่นจากเนื้อวัวเจ้าอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านพัฒนาคอนเซปต์นะคะเราจะต้องหาจุดที่แตกต่างและบิดมาเป็นภาษาที่ลูกค้าฟังแล้วอุ๊ยดีอ่ะนะคะฟังแล้วอ๋อมันเป็นประโยชน์สำหรับฉันนี่เองอย่างเช่นนะคะแทนที่จะบอกว่าเนื้อวัวของเราเลี้ยงดูมานานมากเรานวดทุกวันเราเรียกคุณวัวว่าคุณวัวดูแลเป็นอย่างดีเราก็บอกเลยค่ะว่าเรารักวัวเหมือนพี่รักเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวลูกค้าฟังปุ๊บก็จะรู้สึกอ๋อเขาใส่ใจอร่อยเนาะนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงที่เห็นชัดมากนะคะแทนที่จะบอกว่าเนื้อวัวของเราไขมันน้อยทานแล้วไม่อ้วนผู้หญิงฟังก็จะแบบงงๆก็ฉันกินสเต็กฉันก็พร้อมนะที่จะมีแคลอรี่สูงนะคะหรือว่าฟังแล้วก็เฉยๆไม่ได้อะไรมันน้อยสู้ไปเอามันแบบหิมะโปรยปลายพันนั้นดีกว่าไหมมันจะดูนุ่มกว่าแต่แบรนด์โอซากิก็ตบมาด้วยประโยคนึงค่ะบอกว่าเนื้อวัวที่ท่านทานได้ทุกวันนะวากิวคือเนื้อวัวพันดีที่ท่านจะทานได้ทุกวันนี่แหละค่ะคือความเสน่ห์ของการตลาดเราปรับสิ่งที่ลูกค้าเฉยๆกลายเป็นสิ่งลูกค้าฟังแล้วแบบว้าวได้ย้ำนะคะเราไม่ได้โกหกนะคะแต่เราแค่สื่อสารให้ลูกค้าเห็นภาพได้ชัดขึ้นหรือเนื้อวัวที่เลี้ยงมาในภูมิประเทศที่ดีหิมะตกเยอะนะคะเขาก็ตั้งมาเป็นชื่อแบรนด์เพื่อให้คนจำได้เลยอ๋อวัวหิมะโปรยปลายไงเพราะว่าจำได้แล้วว่าวัวเนี้ยเลี้ยงท่ามกลางหิมะนั่นแหละค่ะคือจุดเด่นที่เราหยิบขึ้นมาพัฒนาเป็นคอนเซ็ปต์นะคะจุดแตกต่าง point of difference ถามท่านต่อค่ะว่าแล้วแบรนด์ของท่านเนี่ยมีจุดอะไรที่เป็นจุดแตกต่างวิธีการผลิตหรือเปล่าคะpassion ของท่านหรือความตั้งใจของท่านหรือเปล่าอาจจะเหมือนของกรณีของคุณโมริยาม่าที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนครอบครัว passion ของท่านไหมหรือสิ่งที่ท่านอยากจะช่วยเหลือคนหรือสิ่งที่ท่านหงุดหงิดในตลาดปัจจุบันเช่นเนื้อวัวทุกเจ้าที่เป็นเนื้อวัววากิวพูดถึงเรื่องไขมันทั้งนั้นฉันไม่อยากได้ไขมันฉันไม่อยากขุนวัวให้อ้วนฉันอยากให้ไขมันมันน้อยๆตรงนั้นล่ะค่ะคือ passion ของท่านที่ท่านสามารถหยิบมาเป็นคอนเซ็ปต์ก็ได้จุดอึดอัดของท่านจุดที่ท่านรู้สึกหงุดหงิดอึดอัดไม่อยากทำวิธีกรรมวิธีหรือความแพชชั่นของท่านว่าท่านอยากจะแก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้หยิบขึ้นมาเป็นภาษาง่ายๆค่ะเราใช้เรียกว่าคอนเซ็ปต์นะคะซึ่งหากท่านมีเวลาลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านนะคะ Concept is Everything เขาก็จะมีเทคนิคต่างๆในการเล่าว่าเราต้องมีการคอนเซ็ปต์อันนี้ต้องอ่านถึงจะเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะสร้างคอนเซปต์ด้วยมนุษย์จิ๋วให้คิดเหมือนมีหลายๆคนอยู่ในหัวของเราแล้วช่วยกันคิดซิว่าเนื้อวัวแต่ละอันต้องเป็นยังไงอันนี้เกดก็พูดยากละนะคะหรือความเชื่อที่เกดชอบอีกอันนึงก็คือความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นการกล้าคิดเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆในวงการเช่นความเชื่อเดิมๆเราเชื่อว่าเนื้อวัวที่ดีต้องมาจากเมืองนั้นเมืองนี้แต่ไม่เอาชื่อเมืองก็ได้นี่เราเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็ได้นั่นคือวิธีการฉีกการบิดความเชื่อเดิมในวงการของเรานะคะว่าเราเคยเชื่อว่าอะไรแล้วเราอยากจะทำอะไรก็ไปสอดคล้องกับวิชั่นความตั้งใจหรือแพชชั่นของท่านหรือสิ่งที่ท่านอยากจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้านั่นเองนะคะก็วันนี้ท่านเอียนเนื้อวัวหรือยังคะเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะว่าขนาดเนื้อวัวเนี่ยที่มันดูเป็นวัวมันๆเหมือนกันวัวแพงๆเนี่ยค่ะยังมีคอนเซปต์และยังสร้างความแตกต่างได้
แบรนด์ของท่านเองก็มั่นใจว่าต้องแตกต่างได้อย่างแน่นอนเหมือนกันค่ะก็ขออวยพรให้แล้วก็ขอให้ท่านได้เจอ1ประโยคที่แสดงความเป็นแบรนด์ท่านคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาช่วงของ Innovative Wisdom แล้วค่ะเรากลับมาพบกันทุกวันศุกร์ช่วงเช้าอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ดิฉันกฤตินีพงษ์ธนเลิศขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ